ามาดูประเด็นการเมืองดีกว่าวันนี้ประชุมคอรมนะคะคาดว่าประเด็นใหญ่ที่จะมีการพูดคุยกันก็คือเรื่องนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทนี่นะคะหลังจากที่ทางกฤษฎีกา ตอบมาแล้วกับทางรัฐบาลวา่าเห็นบอกมีทั้งข้อเสนอแนะมีทั้งคําแนะนําต่างๆที่รัฐบาลจะต้องทอําเพราะว่าเขาไม่ได้ฟันธงมาว่าจะสามารถกู้เงิน5 0 0แสนล้านได้หรือไม่ได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์ยังเชื่อว่าจะสามารถดําเนินนโยบายนี้ตามกรอบได้ ก็คือเดือนพฤษภาคมครับยังเชื่อแบบนี้นะคะอะแต่ว่ากว่าจะถึงขั้นนั้นมันก็ต้องผ่านหลายด่านต้องผ่านสภาด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้ทั้งคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูดในทํานองเดียวกันนะคะว่าได้รับความเห็นของทางคณะกรรมการกฤษฎีกามาแล้วก็ทําได้นะ เพียงแต่เขาบอกมีข้อสังเกต3ประเด็นใหญ่ๆก็คือต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายอันนี้ขอขยายความนิดนึงเห็นบอกว่าตามมาตรา53เนี่ยถ้าจะเป็นการกู้เงินลักษณะนี้มันจะต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตจ,จริงๆวิกฤตที่มไม่สามารถตั้งงบปกติได้ครับ อย่างที่2คือต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าของโครงการนะคะต้องสามารถประเมินผลทั้งก่อนและหลังได้และที่สําคัญก็คือต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านซึ่งในวันนี้ก็จะมีการสอบถามความคิดเห็นในที่ประชุมคอรมอลละค่ะหลังจากนั้นก็จะเสนอนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อหารือกันถึงหลายๆประเด็นให้มันครอบคลุมทุกด้านซึ่งเมื่อวานนี้ ทางคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ค่อนข้างดูดเดือดเหมือนกันนะบ,บอกว่าที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับมามันไม่ได้เรียกว่าไฟเขียวคือรัฐบาลนะใช้ว่าไฟเขียวเดินหน้าได้แต่คุณสิริกัญญาบอกว่าไม่ใช่ไฟเขียวนะคะแต่ว่าเป็นการให้ระมัดระวงังเรื่องการลงมติเกี่ยวกับพรบรกู้เงินมากกว่าสุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลชุดใหญ่ว่า การดําเนินการจะเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายที่กําหนดไว้หรือเปล่าและที่ต้องจับตาดูมีสองเรื่องสําคัญอันนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะว,ะวิกฤตเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมามันจะมีช่วงที่ทุกคนยอมรับว่า,ค,วาคือวิกฤตจริงๆอย่างต้มยำกุ้งออ,อันนี้อันนี้ทุกคนทราบกันดีเศรษฐกิจล้มคลืนนะคะแล้วกอ็อย่างช่วงโควิดโควิดก็คือวิกฤตแต่ว่าตอนนี้ คุณสิริกัญญาบอกเศรษฐกิจก็ยังไม่ติดลบนะคะ,ะก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะเอาตัวเลขไหนม,มาชี้แจงหรือแสดงให้เห็นว่าประเทศกําลังมีวิกฤตเศรษฐกิจอยู่อันนี้ก็ย้อนนึกถึงคําพูดของนักวิชาการเมื่อวานนะที่เราให้สัมภาษณ์อย่าง t d r i เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของ GDP เราก็ยังโตได้ถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งเป้าไม่ไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่า มันไม่ได้บ่งชี้เลยว่าเราอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจนะคะคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยที่คุณคุณใหม่พูดเนี่ยถ้ารัฐบาลต้องพยายามไปหาตัวเลขเพื่อมาชี้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราอยู่ในขั้นวิกฤตคำถามต่อไปคือถ้าตัวเลขนี้มันโชว์ออกไปเนี่ยแล้วถ้าจะมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาล่ะ เขาจะกล้ามาลงทุนไหมอะเอานั่นนะสิแต่ว่าแค่ตัวเลขเอาตัวเลขไหนที่เป็นวิกฤตก,ก็ต้องไปหากันดูนะคะถ้าเขาจะผลักดันอีกเรื่องก็คือว่าโครงการนี้จะมีความคุ้มค่าทางเศร,ฐธธร,รษฐกิจแล้วก็สังคมยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารัฐบาลจะชี้แจงออกมาหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ่ะอ่านั่นคือความเห็นของทางฝ่ายค้านใช่ไหมครับอีกฝ่ายหนึ่งที่รอซักฟอกโครงการดิจิทัลวลอยู่ก็คือฝั่งของสว สวเขาเตรียมจะขอเปิดอภิปรายทั่วไปกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ซึ่งจะมีขึ้นก่อนเดือนเมษายนนะครับเบื้องต้นก็จะมีทั้งเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่มาของสอสอรอรวมถึงโครงการนี้เงินดิจิทัล w a l ล็ตนะครับที่สวขออภิปรายนะครับสวตัวจีท,ที่จะอภิปรายเรื่องนี้คือสวสมชายสแสวงการ นะครับซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราไปขอสัมภาษณ์พิเศษด้วยว่าเออเรื่องนี้เนี่ยสวสมชายจะมีการอภิปรายซักฟอกไปถึงจุดไหนอะไรยังไงบ้างแล้วหลายค,คนก็วิพาษ์วิจารณ์ว่าเอสอสวอนี่ขออภิปรายเร็วเกินไปไหมอะ่ะรัฐบาลน,นี้เ<อ>พิ่งทํางานได้ไม่กี่เดือนเองนะ,ะทาไมตอนพลเอกประยุทธ์อ่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อ่ะก็ไม่เห็นจะจะ,จะต้องมามาขออภิปรายอนะไรแบบนี้เลยอะ่ะ<อ>นี่เพิ่งจะผ่านมา3-4เดือนนี่ขออภิปรายแล้วหรอค่ะนี่ทีมข่าวเราเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซี สว,วสมชายแสวงการด้วยเดี๋ยวติดตามกันในช่วงได้ๆของรายการนะคะอีกด้านหนึ่งคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าการอภิปรายทั่วไปของสว,วที่กำลังจะมีขึ้นนอกจากจะเป็นการปฏิบัติก่อนพ้นวาระในวันที่11พฤษภาคมนี้แล้วยังแสดงให้เห็นว่าอาจจะเป็นปฏิบัติการทวงหนี้ที่เคยดีลไว้กับ,กบ พันตำรวจโทรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าครับที่สอวอเขาโหวตเปิดทางให้คุณเศรษฐามานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะคะเ,เดี๋ยวผมงงนะสอวฝอั่งของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เหรอที่โหวตให้กับ<ส>คุณเศรษฐาแล้วไปเกี่ยวอะไรคุณทักษิณล้วเนี่ย เออคุณจตุพรก็ยื่ไปถึงคนทักสินอีกนะว่าเนี่ยทำมาทวงนี่อ,ออ,อดีลอะไรกันเอาไว้เอาทีนี้เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตฝั่งคุณจตุพรมองเหมือนกันว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาไม่ได้ไฟเขียวค่ะแต่ว่าเป็นการส่งคําตอบมาอย่างสุภาพรหรือเปล่านฐานะที่ปรึกษารัฐบาลใ,ใ,<ช>ใช่ไหมว่ารัฐบาลกู้เงินได้แต่ว่าจะต้องเป็นไปตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังมาตรา53แล้วก็มาตรา57นั่นเท่ากับเป็นการบอกในๆนนะคะว่ารัฐบาล จะทําตามใจตัวเองอย่างที่ต้องการไม่ได้ส่วนเรื่องกู้ก็ยากก็เหมือนกับกฤษฎีกาบอกอย่างสุภาพว่าไม่ให้กู้หรือเปล่าอันนี้การตีความของคุณจตุพรนะคะแล้วที่บอกว่าประเทศชาติอยู่ในภาวะวิกฤต ถามคือนายกไปตระเวนชวนนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในไทยก็มองว่าประเทศก็ไม่ได้มีวิกฤตนี่แล้วอย่างนี้มันจะย้อนแย้งกันไหมคะ่ะคือเหมือนกับตอนที่เวลาท่านนายกอะที่บอกเป็นเซลแมนใช่ไหมเวลาไปขายงานกับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยกำลังเติบโตด้านเศรษฐกิจเลยชักชวนมาลงทุนกันแต่พอกลับมาในประเทศบอกว่าณนะตอนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจต้องการผลักดันต้องมีเงินก้อนใหญ่ลงไปในระบบก็คือดิจิทัลเวเล็ตมันก็จะดูขัดแย้งกันไหมอะ มันเหมือนเป็นความพยายามที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดให้ได้หรือเปล่านะเออเพราะฉะนั้นโผมมองว่ากรณีนี้น่าจะยาวนานเป็นหมากราบเหมือนกันนะคุณจุลพันธ์อาจจะมั่นใจว่ายังไม่เกินกรอบพฤษภาคมแต่ดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดมันก็ยากอสมมติคอรมอผ่านเรียบร้อยแต่พอเข้าถึงสภาเนี่ยจะยืดเยื้อไปถึงไหนอะคะหลายคน็มองว่นอนท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะไปจบที่สารรัฐธรรมนูน ต้องมาวินิที่ใช้อีกว่าทําได้หรือไม่โอ้น่าจะเป็นมหากราบเหมือนกันนะครับเรื่องของเงินดิจิทัลอลเลตต้องติดตามกันต่อไปนะครับ